นี้เนี่ยมีกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและสนุกมากรู้ไปตรวจสอบโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วไปพบว่ามีบริษัทหนึ่งใช้เอกสารหลักฐานปลอมเอามายื่นประกอบเป็นข้อเสนอแล้วไม่ถูกดำเนินคดีได้ด้วยเหรอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปล่อยเรื่องนี้ไปนะดูแล้วมันไม่ใช่การผิดหลงอ่ะและถ้าโครงการนี้ปล่อยผ่านไปนะปล่อยให้บริษัทนี้ยังลอยนวลทำโน่นทำนี่ต่อไปได้อย่างนี้นะตกลงบรรทัดฐานของกองทัพบรรทัดฐานของโรงพยาบาลพระมงกุฎคือการยื่นข้อมูลเพื่อประกวดราคาเนี่ยใครเอาเอกสารเท็จมาก็ได้เหรอกรณีนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎจะจัดการยังไงส่วนเรื่องนี้ฮะวันนี้เนี่ยมีกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและสนุกมากคือมีกลุ่มเครือข่ายประชาชนชื่อว่ากลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันวันนี้รุกไปยื่นหนังสือเลยฮะเดินทางไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะเขาไปตรวจสอบโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วไปพบว่ามีบริษัทหนึ่งใช้เอกสารหลักฐานปลอมนะในการยื่นข้อเสนอนะแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่มีการดำเนินคดีเขาก็เลยสงสัยเอ๊ะบริษัทเนี้ยมันกว้างขวางขนาดไหนแล้วสามารถเอาเอกสารเอาข้อมูลเท็จเอามายื่นประกอบเป็นข้อเสนอแล้วไม่ถูกดำเนินคดีได้ด้วยเหรอวันนี้คุณวิวัฒน์สมบัติหลายประธานกลุ่มธรรมาภิบาลเนี่ยเดินทางไปยื่นหนังสือถึงผอ.โรงพยาบาลมงกุฎโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพลตรีธรรมรงโรจน์เต็มอุดมนะเดี๋ยวลองฟังข้อมูลบางส่วนจากผู้ไปยื่นฮะได้เห็นหลักฐานซึ่งเป็นหลักฐานที่ได้จากเป็นเอกสารทางราชการที่เป็นบันทึกข้อความของคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาเนี่ยก็ได้ทำความเห็นว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยได้มีการใช้เอกสารเท็จเอกสารปลอมในการเข้ายื่นข้อเสนอเพื่อให้ตัวเองมีสิทธิ์ในการประกวดราคาแล้วก็ทางคณะกรรมการก็ได้มีความเห็นว่าเป็นกรณีที่ไม่สุจริตแล้วก็เป็นกรณีที่น่าจะเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดการแข่งขันราคาไม่เป็นธรรมแล้วก็เข้าข่ายการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานขัดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางฝ่ายกฎหมายของโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยก็ได้มีความเห็นว่าให้เสนอต่อผอ.โรงพยาบาลพระมงกุฎซึ่งจะเป็นชื่อเฉพาะนั่นก็คือผอ.รพ.รล.6เพื่อพิจารณาให้แจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทนั้นที่ได้ทำเอกสารเท็จเข้ามาเป็นผู้เสนอราคาเพื่อให้ตัวเองมีสิทธิ์ในการยื่นเสนอราคาในการประกวดราคาครั้งนี้นะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายซึ่งเป็นหน่วยงานราชการซึ่งถือว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยทำให้หน่วยงานราชการได้รับความเสียหายแล้วก็เกิดการทุจริตนะครับก็เลยมายื่นให้นี่อันนี้คือคร่าวๆเนี่ยเรื่องมันเป็นยังไงคะคือถ้าไปดูในเอกสารที่กลุ่มธรรมาภิบาลยื่นนะฮะเอกสารนี่มีอยู่2แผ่นขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกรณีปลอมและใช้เอกสารปลอมเพื่อเสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์นะนี่หน้าแรกแล้วหน้าสองก็ให้ตรวจสอบเรื่องนี้และเมื่อพบว่าเป็นเอกสารเท็จจริงก็ให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะทีนี้ในรายละเอียดที่คุณวิวัฒน์สมบัติหลายอธิบายเมื่อสักครู่ประกอบกับในเอกสารเนี่ยสรุปเรื่องง่ายๆอย่างนี้นะเรื่องเนี่ยก็คือโครงการอะไรโครงการนี้โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามูลค่าโครงการเนี่ย50ล้านค่ะนะบริษัทนามสมมุติชื่อบริษัท N นะโครงการเนี้ยเป็นโครงการซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยดำเนินการนะแล้วก็ก่อนที่จะมีการดำเนินการประกวดราคาเนี่ยต้องนำเสนอเป็นขั้นตอนไปผ่านการเห็นชอบในหลักการจากผบ.ทบ.ด้วยนะครับโครงการเนี้ยนะ50ล้านเพราะฉะนั้นการประกวดราคาเนี่ยต้องทำให้รัดกุมให้เรียบร้อยไม่ควรจะปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะทีนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูทีนี้เอาขึ้นมาเต็มๆทีนี้ฮะบริษัท N เป็นหนึ่งในบริษัทที่มายื่นประมูลพูดง่าย
โครงการนี้เขากำหนดเอาไว้ว่าสำคัญเลยก็คือคนที่จะมารับงานทำความสะอาดเนี่ยท่านผู้ชมลองนึกตามนะหนึ่งจะต้องมีพนักงานจำนวนพนักงานที่สังกัดบริษัทของตัวเองเนี่ยเพียงพอกับงานนี้ซึ่งจะต้องใช้ประมาณ200กว่าคนเพราะนี่อาคารทั้งหมดเลยนะของโรงพยาบาลนะท่านผู้ชมนึกภาพโรงพยาบาลพระมงกุฎอ่ะแล้วคนที่มาทำงานหัวหน้าควบคุมและคนที่มาทำงานต้องผ่านการอบรมอบรมเรื่องอะไรอบรมจากโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานและอบรมเรื่องอบรมเรื่องการป้องกันการกระจายของเชื้อโรคป้องกันขยะเคมีบำบัดอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของคนที่มาใช้บริการค่ะมันไม่ใช่ทำความสะอาดบ้านปกติไงโรงพยาบาลไงต้องเป็นคนที่ผ่านการอบรมพนักงานต้องผ่านการอบรมและไม่ใช่ต่างด้าวเป็นพนักงานที่ประกันสังคมเรียบร้อยพูดง่ายๆแล้วต้องยื่นใบรับรองมาพร้อมกับการประกวดราคาปรากฏว่าบริษัท N ยื่นเข้าไปทีนี้เดี๋ยวลองดูเต็มๆทีนี้บริษัท N ยื่นเข้าไปยื่นใบรับรองรายชื่อพนักงานแล้วก็อ้างว่าบริษัทข้าพเจ้าเนี่ยพนักงานเหล่านี้ไปอบรมมาจากโรงพยาบาลภูมิพลเรียบร้อยผ่านการอบรมมาแล้ว266คนให้บัญชีรายชื่อแนบท้ายไปด้วยค่ะคือบอกยืนยันว่าเนี่ย266คนนี้ผ่านการอบรมมาแล้วนะแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาของโรงพยาบาลพระมงกุฎ9นี่โรงพยาบาลทหารบกนะเขาก็ตรวจสอบว่าข้อมูลมันจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเขาก็พบพิรุธค่ะแล้วก็เลยส่งเรื่องไปที่โรงพยาบาลภูมิพลซึ่งสังกัดทออนะค่ะทหารอากาศให้ช่วยตรวจสอบว่าเขาไปอบรมกับคุณจริงหรือเปล่าโรงพยาบาลภูมิพลตรวจสอบแล้วก็แจ้งผลกลับไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎพบว่าบริษัทเอ็นเนี่ยมาอบรมนะแต่คนที่มาอบรมบริษัทเอ็นคนที่มาอบรมเนี่ยแล้วก็รายชื่อตามที่โรงพยาบาลภูมิพลออกเนี่ยมันไม่ใช่266คนนั้น266คนนั้นบริษัทเอ็นเนี่ยทำรายชื่อขึ้นมาเองได้เหรอรายชื่อที่ผ่านการอบรมที่โรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยมีแค่199คนแล้วมันมาจากไหนเกือบ60คนคะนี่ข้อมูลตามที่กลุ่มธรรมาภิบาลเนี่ยเขาไปร้องโรงพยาบาลพระมงกุฎวันนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดประเด็นขึ้นมาว่าเอกสารหลักฐานที่อ้างว่าผมมีพนักงาน266รายชื่อนี้ผ่านการอบรมเรียบร้อยจากโรงพยาบาลภูมิพลหลักสูตรป้องกันเชื้อโรคหลักสูตรป้องกันขยะเคมีบำบัดนะอบรมเรียบร้อยพร้อมทำงานเนี่ยโรงพยาบาลภูมิพลก็บอกว่ารายชื่อมันคนละชุดกันแล้วก็ไปตรวจสอบทีนี้พบว่าชื่อที่อยู่ในบัญชีของบริษัทเอ็นที่เขายื่นประมูลนะเป็นคนที่ผ่านการอบรมจริงตามที่โรงพยาบาลภูมิพลตรวจสอบแล้วเนี่ยนะจำนวนแค่199คนนะชื่อตรงกันชื่อตรงกันน้อยกว่านั้นแค่130กว่าคน36คนน้อยกว่าเดิมอีกนึกออกไหมคือที่ผ่านการอบรมเนี่ย199บัญชีที่บริษัทเอ็นยื่นเนี่ย200กว่าค่ะทีนี้เอาชื่อที่คุณยื่นเนี่ยเอามาดูกับชื่อที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยนะเอามาวางทาบกันดูเนี่ยค่ะตรงกันแค่136งานนี้ต้องการใช้คน200กว่าซึ่งตาม TR บอกว่าต้องผ่านการอบรมก็เท่ากับว่าคุณยื่นเอกสารเท็จเนี่ยอันนึงละใช่นะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเขาก็เลยพิจารณาคัดออกไปเลยนะถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่เอาเอกสารหลักฐานเท็จมาประกอบการยื่นแต่ทีนี้ประเด็นก็คือเรื่องไม่จบเพราะจนบัดนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎยังไม่มีการดำเนินคดีกับบริษัทเอ็นเลยซึ่งทำผิดกฎหมายนะโดยที่นักกฎหมายเป็นนายทหารพระธรรมนูญฝ่ายกฎหมายค่ะเขาก็ให้ความเห็นนะว่ากรณีนี้เนี่ยเข้าลักษณะชัดเจนคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยเขาก็บอกว่าลักษณะเนี้ยเข้าลักษณะใช้เอกสารเท็จนะต้องดำเนินคดีนะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณวิวัฒน์ฮะที่ไปยื่นวันนี้ฮะทางหลังจากนี้นะครับเห็นว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็ได้ไปยื่นเรื่องไว้ที่กรมบัญชีกลางซึ่งกรมบัญชีกลางก็มีความเห็นไม่ตรงกับทางฝ่ายกฎหมายของโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับซึ่งตรงนี้สัปดาห์หน้าผมจะยื่น
ยื่นคัดค้านความเห็นของกรมบัญชีกลางนะครับเพราะว่ากรณีนี้ผมมองว่าการทำเอกสารเท็จเพื่อให้ตัวเองมีสิทธิ์เสนอราคามันเป็นสาระสำคัญนะครับซึ่งหากผู้ที่กระทำผิดดังกล่าวเนี่ยคือใช้เอกสารปลอมทำให้ตนได้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี่คือเรื่องที่พอเป็นการประกวดราคานี่นะเขาก็มีเรื่องกันไปถึงกรมบัญชีกลางอะแต่ไม่ว่ากรมบัญชีกลางจะว่าอย่างไรกรมบัญชีกลางไม่สามารถที่จะมานิรโทษกรรมให้กับการกระทำที่สำเร็จแล้วนี้ได้ค่ะคือเอกสารเท็จมันถูกยื่นไปแล้วค่ะแล้วมันก็ถูกจับได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือตามคำร้องที่ร้องเข้าไปเนี่ยนะก็คือต้องดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะไปดูได้ว่าการตรวจสอบของโรงพยาบาลพระมงกุฎเองก่อนหน้านี้พบอะไรบ้างก็พบว่าเป็นเอกสารเท็จเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานปลอมหรือใช้เอกสารปลอมอย่างเงี้ยนะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องจะมีบริษัทเอ็นหรือจะมีใครเกี่ยวข้องด้วยไม่ทราบแต่สำคัญคือท่านต้องจัดการเพราะนี่คือการเหยียบจมูกโรงพยาบาลทหารค่ะแต่ปรากฏว่าบริษัทนี้ปัจจุบันก็ยังลอยนวลอยู่ยังทำมาหากินแบบนี้อยู่นะแล้วหนึ่งข้อสับปมสำคัญที่เราต้องตามต่อเรื่องนี้น่าสนใจมากก็คือบริษัทเอ็นเนี่ยไปยื่นประกวดราคาต่อหน่วยงานรัฐเพื่อให้ตนเองได้งานโดยเอาเอกสารข้อมูลเท็จไปยื่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นน่าจะต้องถูกดำเนินคดี 2. หนังสือรับรองรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเนี่ยมันเป็นสาระสำคัญไงค่ะของงานที่จะไปทำความสะอาดแล้วการที่เมครายชื่อขึ้นมาค่ะแล้วสอดไส้ผสมกับรายชื่อบางส่วนที่ผ่านการอบรมจริงอ่ะแล้วก็อ้างว่านี่เป็นการอบรมจากโรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยคนเสียหายไม่ใช่แค่โรงพยาบาลมงกุฎนะโรงพยาบาลภูมิพลด้วยใช่เพราะถูกแอบอ้างไงแล้วเป็นโรงพยาบาลทหารทั้งคู่เลยนะใช่ฮะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปล่อยเรื่องนี้ไปนะดูแล้วมันไม่ใช่การผิดหลงอ่ะเพราะเจตนาทำเพื่อให้ตนเองมีจำนวนพนักงานเข้าเกณฑ์ที่จะสู้ได้เพราะจริงๆเนี่ยมีแค่ร้อยต้นๆไม่ถึง200จนต้องไปเอารายชื่ออื่นมาใส่ไงให้มันครบไงเห็นไหมมันเห็นเจตนาไงใช่เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดหลงและถ้าโครงการนี้ปล่อยผ่านไปนะปล่อยให้บริษัทนี้ยังลอยนวลทำโน่นทำนี่ต่อไปได้อย่างนี้นะค่ะตกลงบรรทัดฐานของกองทัพบรรทัดฐานของโรงพยาบาลพระมงกุฎคือการยื่นข้อมูลเพื่อประกวดราคาเนี่ยใครเอาเอกสารเท็จมาก็ได้เหรอแพ้ชนะไม่เกี่ยวนะแต่เอาเอกสารเท็จมาก็ได้เหรอเพื่อให้ตนเองชนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเองก็คงจะนิ่งเฉยไม่ได้แล้วย้ำว่าโครงการนี้ผ่านการเห็นชอบในหลักการจากท่านผบ.ทบ.ด้วยตอนต้นก่อนจะประกวดราคาเพราะฉะนั้นเป็นโครงการสำคัญไงดูแลรับเหมาทำความสะอาดนะของอาคารทั้งหมดในโรงพยาบาลพระมงกุฎแต่ตอนนี้ทราบว่าการประกวดราคาครั้งนี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องร้องเรียนกันไปมานี่แหละแต่สำคัญคือไอ้คนที่เอาเอกสารเท็จไปยื่นเนี่ยยังไม่ถูกดำเนินคดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจติดตามต่อว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎจะทำยังไงแล้วอย่าลืมว่านายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็กำกับดูแลกระทรวงกลาโหมอยู่ด้วยแล้ววันนี้เพิ่งไปมอบรางวัลให้หน่วยงานที่ได้รางวัลโปร่งใสด้วยค่ะนะกรณีนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎจะจัดการยังไงนะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรนะโอ้โหมีข้อครหาแน่นอนว่าทำขนาดนี้แล้วบริษัทนี้ยังปล่อยให้ทำมาหากินอยู่ได้มียันอะไรอยู่คุ้มภัยอยู่หรือเปล่าถูกไหมเดี๋ยวรอติดตามนะฮะเรื่องนี้